สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวกแทบพุ่งร้านอาหารญี่ปุ่นที่ฮ่องกงเสิร์ฟปลาฮาจิมะย่างแถมสัตว์ดุกดิกมาเป็นยวงทำเอาขนพองสยองกร้าวสนั่นโลกออนไลน์เมื่อเพจ Facebook ฮ่องกงจิปาถะได้โพสต์ภาพอาหารญี่ปุ่นเมนูปลาฮาจิมะย่างแต่ภายในตัวปลากลับพบสัตว์ชนิดหนึ่งคล้ายไส้เดือนอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นภาพที่น่าชวนอ้วกอย่างยิ่งซึ่งมีผู้รู้ระบุว่าสัตว์เหล่านั้นคือพยาธิชนิดหนึ่งโดยระบุว่าHashtag ซอยจุหลบไปก่อนเมื่อมีคนในกลุ่มไปกินอาหารบุฟเฟ่ในร้านอาหารญี่ปุ่นที่ไทกูหนึ่งในรายการอาหารก็ได้สั่งปลาฮาจิมะย่างมากินพ่อสามีเธอแยกแบ่งกินไปคำหนึ่งแล้วรู้สึกว่ามันคาวพ่อเขียนดีๆอีกทีเจอหนอนเต็มเลยจ้าอีกรอบทางร้านบอกสาเหตุมาจากต้นทางที่ควบคุมไม่ได้แถมยังเก็บเงินเขาไปอีกปล.ตอนนี้กรมสาธารณสุขได้ลงร้านและคาดว่าได้ปิดร้านจนกว่าจะปรับปรุงความสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ